สุรานิดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะวันเวลามันเดินทางผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะคะแอดมองดูปฏิทินค่ะวันนี้วันที่6พฤศจิกายนแล้วล่ะนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะและแอดขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขเยอะๆเลยนะคะเหมือนกับชื่อวันนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะ 99% ค่ะเราชอบวันนี้ในช่วงเย็นนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะงานอดิเรกอะไรที่เราชอบเราอยากจะทำอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะจากทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะช่องกูซูแลนนะคะแอดมินก็คนเดียวกับช่องเซียวจ้าน Forever นั่นเองนะคะวันนี้แอดก็มีโอกาสค่ะเข้าไปเช็ค TikTok นะคะของทีมปรมาจารย์และที่มานะคะแต่ละคนแบบน่ารักมากๆเลยนะคะคือคิดถึงค่ะอยากให้ทุกคนนะคะกลับมาร่วมงานกันอีกค่ะในซีรีส์ปรมาจารย์และที่มานะคะแต่พุ่มกับเฉินเจียหลินค่ะก็ดับฝันเราไปแล้วนะคะเพราะว่าพุ่มกับบอกว่าไม่มีแพลนที่จะสร้างภาคต่อของซีรีส์ปรมาจารย์และที่มานั่นเองนะคะเพราะว่าพุ่มกับเฉินเจียหลินบอกว่ามันก็คอมพลีทค่ะมันสมบูรณ์แบบไปแล้วตลอดทั้งเรื่องนะคะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างภาค2อะไรแบบนี้ค่ะเสียใจมากๆเลยนะอยากจะให้คุณเฉินเจียหลินค่ะพุ่มกับเรื่องนี้นะคะทีมงานโปรดิวเซอร์คุณหยางเสียค่ะทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาในภาคที่2อีกได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะได้แต่แอบหวังอยู่ในใจลึกๆนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าค่ะแอดก็มีโอกาสได้อ่านข่าวข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเหตุดราม่าในเว่ยป๋อนั่นเองค่ะคือเป็นเรื่องราวของนางเอกค่ะที่เคยร่วมงานกับเซียวจ้าในเรื่องฮ่องเต้ที่รักนั่นเองค่ะเธอน่ารักมากๆเลยนะคะคือน่ารักใสแบ๊วค่ะนั่นก็คือคุณเจ้าลู่ซื้อนั่นเองนะคะตรงนี้ในข่าวนะคะก็บอกเลยนะคะว่าเกิดประเด็นดราม่าขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในเว่ยป๋อสื่อออนไลน์ของจีนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของพระเอกสุดฮอตแดนมังกรนะคะตรงนี้แอดขออนุญาตอ่านตามข่าวแล้วกันนะคะวันนี้ไม่มีการทำสคริปต์ของตัวเองนะคะหยิบข่าวจากที่นี่ .com มาอ่านล้วนๆเลยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าพระเอกสุดฮอตแดนมังกรอย่างเซียวจ้านแห่งปรมาจารย์ลัทธิมารและนักแสดงดาวรุ่งเจ้าลู่ซือเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่แฟนๆอย่างหนักมากจริงๆก็คือมีเพจข่าวสารบันเทิงจีนนะคะก็ได้แปลและสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาไว้นะคะว่าช่วงวันที่30ตุลาคมเวลาประมาณ4ทุ่มค่ะเว่ยป๋อส่วนตัวของเจ้าลู่ซือนั้นได้โพสต์ข้อความสารภาพรักเซียวจ้านนะก็คือเป็นข้อความแล้วก็แท็กชื่อเซียวจ้านตามรูปหัวใจถึงแม้ว่าข้อความนี้จะถูกลบออกภายในเวลาไม่กี่วินาทีแต่ก็มีคนแคปหน้าจอไว้ได้ทันอยู่ดีแล้วก็มีคนเอาไปโพสต์แชร์ต่อๆกันจนเกิดเป็นเรื่องเป็นกระแสดราม่าว่าลู่ซือนั้นประกาศเป็นแฟนกับเซียวจ้านแล้วข้อสรุปต่อมานะคะช่วงเวลาประมาณ 23:48 ของวันเดียวกันต้นสังกัดของทางด้านของเจ้าลู่ซือค่ะได้ออกแถลงการนะคะบอกว่าเนื่องจากปรากฏภาพหน้าจอเว่ยป๋อของลู่ซือเป็นข้อความสารภาพรักเซียวจ้านนั้นส่งผลกระทบต่อศิลปินเป็นอย่างมากทางต้นสังกัดอยากให้แฟนๆนั้นเลิกโพสต์แชร์ภาพแล้วก็ข้อความเหล่านี้เพราะมันเป็นรูปแอคเคาท์ปลอมเจ้าลู่ซือนั้นไม่เคยโพสต์ข้อความอะไรแบบนี้ลงในเว่ยป๋อส่วนตัวถ้าแฟนๆยังไม่เลิกต้นสังกัดจะดำเนินคดีตามกฎหมายข้อสรุปต่อมานะคะช่วงเช้าวันที่1พฤศจิกายนช่วงเวลา 7:43 ค่ะ2วันหลังจากต้นสังกัดของลู่ซือนั้นออกมาชี้แจงเรื่องเหมือนจะเงียบแต่แล้วนะคะเจ้าลู่ซือก็อัพเว่ยป๋ออีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่ได้ทำร้ายใครดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเสียใจพอคุณเจ้าลู่ซือพูดแบบนี้นะคะคนก็บอกว่าแหมชัดๆเลยคราวนี้ออกมายอมรับแล้วว่าโพสต์สารภาพรักเซียวจ้านจริงๆก็เลยเกิดมีดราม่าขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตไปว่าคุณเจ้าลู่ซืออีกนะคะว่าสร้างกระแสอยากจะดังข้อสรุปต่อมานะคะบอกว่าช่วงสายๆวันที่1พฤศจิกายนค่ะช่วงเวลา 9:00 นนะคะคุณเจ้าลู่ซือค่ะก็โพสต์เว่ยป๋ออีกครั้งนึงนะคะโต้ตอบที่ชาวเน็ตบอกว่าอยากจะดังคุณเจ้าลู่ซือก็โพสต์รูปหน้าสดของตัวเองค่ะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าฉันไม่ใช่คนดังทั้งอย่างแห้งเหี่ยวและน่าเวทนาและดราม่าก็ยังไม่จบไม่สิ้นเป็นอีกนะคะก็มีคนไปคอมเมนต์ต่อว่ากันอีกเป็นจำนวนมากนะคะในเว่ยป๋อของคุณเจ้าลู่ซือค่ะต่อมานะคะก็มีแฟนคลับค่ะชาวเน็ตนะคะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วแอคเคาท์เว่ยป๋อนะคะที่ออกมาโพสต์บอกว่ารักเซียวจ้านั้นเป็นรูปตัดต่อนะคะแล้วก็รูปแอคเคาท์ของเจ้าลู่ซือจริงๆนั้นก็จะไม่มีสามเหลี่ยมหลังชื่อนะคะแล้วก็ที่มุมขวาของรูปแอคเคาท์จริงก็จะมีรูปตัวการ์ตูนนั่งเรืออยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็คือในข่าวนี้มันเป็นอะไรที่ impossible มากๆเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เจ้าลู่ซือจะทำแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะมันก็เ
ก็เป็นเรื่องของการตัดต่อนั่นเองนะคะคือซูเปอร์สตาร์ขนาดนี้ค่ะเขาทำอะไรเขาก็ต้องมีการยั้งคิดนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วคุณจ้าลุซี่กับเซียวจ้านค่ะในขณะที่ถ่ายทำนะคะซีรีส์เรื่องฮ่องเต้ที่รักค่ะก็ยังมีความสนิทสนมนะคะเป็นพี่น้องที่น่ารักต่อกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ขยันสร้างข่าวลือกันจริงๆค่ะเซียวจ้านนะคะไม่เกิดข่าวลือจากตัวเองค่ะก็มาจากคนอื่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสงสารเจ้าลู่ซือมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะสำหรับศิลปินที่น่ารักคนนี้ค่ะ ข่าวแบบนี้แล้วค่ะก็เห็นใจเซียวจ้านสงสารเซียวจ้านมากๆเลยนะคะรวมถึงคนที่เป็นข่าวอย่างคุณเจ้าลู่ซือค่ะอย่างตัวเซียวจ้านเองนะคะก็มีข่าวกับศิลปินหญิงนะคะที่เป็นรุ่นพี่ค่ะรุ่นน้องอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะคะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรค่ะร่วมงานกันปุ๊บนะคะก็มีคนปล่อยข่าวทันทีเลยนะคะอย่างตัวคุณหลีซินเองนะคะตรงนี้ค่ะก็มีข่าวคราวกันมากมายนะเพราะค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันนะคะเนื่องจากว่าร่วมงานกันหลายเรื่องมากๆเลยค่ะ4เรื่องด้วยกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Joy of Life ค่ะ Five Big Spear นะคะ7 Dynasty ค่ะรวมถึง The Whoop ด้วยนะคะคือร่วมงานกันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ในส่วนกระแสข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างเซียวจ้าและคุณหลีซินค่ะแล้วก็มีโมเมนต์กองถ่ายนะที่น่ารักน่ารักขณะถ่ายทำหนังเรื่อง7 Dynasty ด้วยกันนะคะอย่างคลิปเบื้องหลังค่ะที่เซียวจ้านพูดกับคุณหลีซินนะคะบอกว่าพี่ซินผมผิดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็กอดคอหลีซินด้วยค่ะแต่ว่างานนี้บอกเลยนะคะว่าไม่มีดราม่าค่ะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคุณหลีซินก็พูดบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยเป็นข่าวลือแล้วเนี่ยแล้วเซียวจ้านนะคะก็ตอบกลับไปบอกว่าก็พี่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าเราเป็นเพื่อนสาวกันจะมีข่าวลือได้ยังไงก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับเซียวจ้านและคุณหลีซินนะคะและคุณหลีซินก็เป็นนักแสดงหญิงที่แอดชอบมากๆเลยค่ะอย่างตอนถ่าย The Art of Love ค่ะตอนนี้ก็มีข่าวลือกันด้วยนะตอนนักพยัญชนะค่ะออกมาโพสต์เลยนะคะถ้าว่าไม่หยุดสร้างข่าวลือนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนที่สุดค่ะก็เงียบกันไปนะคะวันนี้แอดก็มาสั้นๆนะคะสำหรับเรื่องราวของข่าวลือนะคะความดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าลู่ซือกันด้วยนะคะเพราะว่าเธอเป็นดาราที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือน่ารักมากเกินกว่าที่จะถูกทำร้ายแบบนี้ค่ะแต่ว่าเธอก็ยังอารมณ์ดีนะคะการอยู่ในวงการก็แบบนี้แหละนะคะอย่างเซียวจ้าของเราค่ะปีนี้นะคะข่าวลือมากันทั้งปีเลยนะคะเรื่องราวของข่าวลือแบบนี้นะคะมันไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าลือในเรื่องที่มันดีๆก็ว่าไปอย่างนึงนะคะลือแบบที่ทำให้คนอื่นเสียหายนะคะแบบที่เซียวจ้านั้นเคยโดนมาตลอดทั้งปี2020ที่กำลังจะผ่านไปนี้นะคะแต่ว่าเซียวจ้านก็ผ่านพ้นมาได้ค่ะด้วยความมีสตินะคะด้วยความดีค่ะที่ทำอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะคะก็ถึงว่าความดีของคนน้ำมันชนะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย